เป็นแนวคิดสำหรับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะเป็นโครงการที่ฟื้นฟูแม่น้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้คนทุกระดับได้เข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเท่าเทียมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหนึ่งในที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชูหลักการเจ้าพระยาเพื่อทุกคนเนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้โดยจะจำกัดการเข้าถึงเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นโดยคณะทำงานจะมีการออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนมีลักษณะเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์และเป็นทางเดินทางปั่นจักรยานบางช่วงเลียบแม่น้ำบางช่วงอาจมีการวกเข้าแผ่นดินโดยเชื่อมต่อเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่สำหรับนันทนาการเชื่อมต่อวัฒนธรรมโดยจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด7 เดือนการศึกษาตรงนี้เนี่ยนะครับรูปแบบนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับแนวคิดนะครับของชุมชนที่มีการมีเป็นการมีส่วนร่วมนะครับกับนะฮะผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตย์ของเรานะครับที่จะร่วมกันคิดร่วมกันสร้างตรงนี้นะครับนะฮะในส่วนของทางเดินนะครับที่ว่าเราจะร่วมกันคิดร่วมทำเนี่ยแล้วก็ทางปั่นจักรยานนี่นะครับก็จะเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อนะครับพื้นที่สาธารณประโยชน์นะครับเป็นลานกีฬานะครับลานวัฒนธรรมพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็พื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ขณะที่กลุ่ม Friend of the River ที่ติดตามโครงการนี้อย่างใกล้ชิดยังเป็นห่วงโครงการนี้ว่าจะเป็นการเอาทางเดินหรือทางปั่นจักรยานมาแทนที่เอกลักษณ์ของชุมชนริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาคือแลนด์มาร์คที่สำคัญเพราะมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชนของอัตลักษณ์ที่มันมาในอดีตตอนนี้สิ่งที่แล้วเรากำลังบอกว่าเอาเรื่องความเท่าเทียมแล้วกันมาแลกกับอัตลักษณ์หรือวิถีชีวิตของแม่น้ำเราเอาทางเลียบแม่น้ำหรือจักรยานนี่แหละมาเบียดบังชุมชนเลยมารบกวนระบบนิเวศเลยแล้วก็มาลืมมันไปซะเรื่องไอ้อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมเนี่ยคือเรายอมแลกคือเหมือนทั้งทีมเนี่ยเขาบอกยอมแลกเพื่อเหตุผลของการอ้างซึ่งความเท่าเทียมแล้วทัศนคติเรื่องความเท่าเทียมผมว่ามันก็ผิดคือความเท่าเทียมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณใช้กายภาพมาบอกว่าทุกคนเข้าถึงได้ 100% แล้วทุกคนจะมีความเท่าเทียมแต่ความเท่าเทียมมันคือการเกิดจากการให้สิทธิ์และเสียงของทุกคนได้พูดอย่างเท่าเทียมกันว่าเขาอยากเห็นแม่น้ำมันเป็นยังไงเหมือนกับมันมีคำตอบเรื่องทางจักรยานแล้วคุณก็ไปพยายามจะบอกว่าจะปรับให้มันสวยแต่มันต้องถามก่อนว่าชุมชนและหรือเมืองในเชิงผังเมืองในภาพใหญ่เนี่ยมันต้องการไหมไอ้ทางเลียบแม่น้ำเนี่ยหรือทางจักรยานเนี่ยกรอบการทำงานหลังจากนี้ช่วงปลายเดือนเมษายนรายงานการออกแบบเบื้องต้นและแบบเบื้องต้นทางเดินทางปั่นจักรยานระยะนำร่องจะแล้วเสร็จส่วนรายงานด้านผลกระทบด้านชลศาสตร์และอุทกวิทยาจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมรูปแบบรายละเอียดและเอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้างจะเสร็จปลายเดือนสิงหาคมและรายงานฉบับสมบูรณ์จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนโดยหลังจากนั้นคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ต้นปี2560และจะแล้วเสร็จปลายปี2561กฤษณาภูมิรินถ่ายภาพพิชญ์นันท์อินโปทาเนชั่นทีวีรายงาน